การประกวดชุดว่ายน้ำเป็นสิ่งที่มาคู่กับการประกวดนางงามแทบทุกเวทีเลยนะครับเนื่องจากการใส่ชุดว่ายน้ำถูกมองว่าเป็นการโชว์สัดส่วนของผู้เข้าประกวดให้คณะกรรมการเห็นได้ดีที่สุดแต่มีเวทีนางงามเวทีนึงที่มองต่างมุมคิดว่าการใส่ชุดว่ายน้ำเดินบนเวทีเป็นการเหยียดเพศหญิงครับจึงประกาศยกเลิกการใส่ชุดว่ายน้ำแล้วหันมาใส่ชุดออกกำลังกายอย่างสปอร์ตบาร์กับกางเกงโยคะเดินบนเวทีแทนครับเวทีที่ว่าก็คือเวที Miss Teen USA ซึ่งได้ประกาศชัดเจนบนเว็บไซต์ Miss Universe ว่าชุดว่ายน้ำเป็นส่วนสำคัญของการประกวดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่แต่ในสังคมที่ให้ความสำคัญเรื่องเฟมินิสต์และความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นการจับจ้องมองผู้หญิงเดินไปทั่วเวทีในชุดบิกินี่ทำให้เกิดความรู้สึกล้าสมัยได้ด้วยเหตุนี้เองเวที Miss Teen USA จึงเปลี่ยนให้ผู้เข้าประกวดหันมาใส่ชุดออกกำลังกายแทนเพื่อให้คนโฟกัสเรื่องความแข็งแรงและความเป็นนักกีฬาของผู้หญิงครับมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องเพศด้านแคทเธอรีนไฮค์ Miss Teen USA คนปัจจุบันบอกว่าเธอเป็นนักกีฬามาตลอดชีวิตทั้งเป็นสมาชิกของทีมซอฟต์บอลและเป็นสมาชิกทีมเต้นทำให้เธอได้ใส่ชุดกีฬาเยอะมากสำหรับทิศทางใหม่ในการประกวด Miss Teen USA ครั้งนี้เธอมองว่าเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมให้หญิงสาวจำนวนมากหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากกว่าความสวยความงามเพียงอย่างเดียวครับทั้งนี้การห้ามใส่บิกินี่บนเวที Miss Teen USA ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในแวดวงนางงามโดยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Miss Pennsylvania ที่ชื่อเอเลน่าลาควอนต้ากลายเป็นผู้เข้าประกวด Miss USA คนแรกที่มีปัญหาด้านการได้ยินส่วน Miss District of Columbia ชื่อเดชอนาบาร์เบอร์ก็กลายเป็นทหารหญิงคนแรกที่ชนะเวทีการประกวดนี้อีกด้วยครับ